ซื้อของร้านคนไทยกระจายรายได้ออกไปไม่ผูกขาดชาติมั่นคงยืนยงตรงใจสมาคมคุ้มครองการทำกินของคนไทยคุ้มครองผู้บริโภคไว้ต้านการค้าไม่เป็นธรรมทุกทางสงวนอาชีพคนไทยคงไว้จริงใจทุกอย่างสามัคคีล้อมรวมพลังสร้างสรรค์สังคมแน่นอนสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจอยู่ในวงกลมอาทรมีคนใส่หมวกอาภรณ์ให้ว้าววานจงดูก่อนคนไทยซื้อของร้านคนไทยกระจายรายได้ออกไปไม่ผูกขาดชาติมั่นคงยืนยงตรงใจอย่างสามัคคีล้อมรวมพลังสร้างสรรค์สังคมแน่นอนสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจอยู่ในวงกลมอาทรมีคนใส่หมวกอาภรณ์ให้ว้าววอนจงดูก่อนคนไทยสื่อของร้านคนไทยกระจายรายได้ออกไปไม่ผูกขาดชาติมั่นคงยืนยงตรงใจซื้อของร้านคนไทยกระจายรายได้ออกไปไม่ผูกขาดชาติมั่นคงยืนยงตรงใจซื้อของร้านคนไทยกระจายรายได้ออกไปไม่ผูกขาดชาติมั่นคงบิ๊กซีโลตัสคาฟูเราโง่ไม่รู้นึกว่าเป็นของดีเขาปอกโกยทรัพย์สินมากมีขนจากที่นี่บินกลับเมืองไกลเมืองไกลเมืองใหญ่ละฟ้าเป็นเมืองมหาอำนาจยิ่งใหญ่มาครอบงำทุกมุมของเมืองไทยหวังผลกำไรมุ่งหมายให้ได้มาร้านค้าของฉันต้องแดดินสหกรณ์หมดสิ้นชีวินต้องโรยราบาทชูหวยต้องหมดราคาห้างสรรพสินค้าบุกมาทุกทีมันคือทุนหายนะรวมตัวกันจะเพื่อบทขยี้ทำลายล้างวิถีที่มีขนมประเพณีวิถีแบบพอเพียงไม่เอาโลตัสไม่เอาคาฟูพวกเราต้องรู้และจำเป็นต้องเลี่ยงเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงพากันร้อยเรียงไม่เสี่ยงทั้งชาติไทยไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีเพราะพวกเรานี่เงินทองรั่วไหลมันมาต่อท่อดูดเงินประเทศไทยเราเข้าเมื่อไรเงินก็ไปทันทีไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีเพราะพวกเหล่านี้เงินทองรั่วไหลมันมาต่อท่อดูดเงินประเทศไทย
ใจเราเข้าเมื่อไรเงินก็ไปทันทีบิ๊กซีโลตัสคาฟูเราโง่ไม่รู้นึกว่าเป็นของดีเขาปอกโกยทรัพย์สินมากมีขนจากที่นี่บินกลับเมืองไกลเมืองไกลเมืองใหญ่ละฟ้าเป็นเมืองมหาอำนาจยิ่งใหญ่มาครอบงำทุกมุมของเมืองไทยหวังผลกำไรมุ่งหมายให้ได้มาร้านค้าของฉันต้องแดดินสหกรณ์หมดสิ้นชีวินต้องโรยราร้านชูหวยต้องหมดราคาห้างสรรพสินค้าบุกมาทุกทีมันคือทุนหายนะรวมตัวกันจะเพื่อบทขยี้ทำลายล้างวิถีที่มีขนบประเพณีวิถีแบบพอเพียงไม่เอาโลตัสไม่เอาคาฟูพวกเราต้องรู้และจำเป็นต้องเลี่ยงเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงพากันร้อยเรียงไม่เสี่ยงทั้งชาติไทยไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีเพราะพวกเรานี้เงินทองรั่วไหลมันมาต่อท่อดูดเงินประเทศไทยเราเข้ามาไหลเงินก็ไปทันทีไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีเพราะพวกเรานี้เงินทองรั่วไหลมันมาต่อท่อดูดเงินประเทศไทยเราเข้าเมื่อไรเงินก็ไปทันทีไม่เอาโลตัสไม่เอาบิ๊กซีเพราะพวกเรานี้เงินทองรั่วไหลมันมาต่อท่อดูดเงินประเทศไทยเราเข้าเมื่อไรเงินก็ไปทันทีพันห้างม
ภาทายทานายถึงต่างแดนบอกต่อกันไปเพื่อนไทยรับรู้ทั่วแคว้นเราจะเลือกผู้แทนที่หวงแหนปกป้องชาติไทยบอกให้รู้เรื่องจริงทุกสิ่งช่วยกันแก้ไขเรื่องของนโยบายต้องปลอดภัยไกลถึงต่างกันแผ่นผู้แทนที่ไร้ปัญญาบอกต่อกันไปเพื่อไทยรับรู้ทั่วแคว้นเราจะเลือกผู้แทนที่หวงแหนปกป้องชาติไทยบอกให้รู้เรื่องจริงทุกสิ่งช่วยกันแก้ไขเรื่องของนโยบายต้องปลอดภัยและไกลทุ่งต่างแดนไม่เอาไม่เลือกมาของเราเพื่อนไทยเพื่อนเอ๋ย
ของไทยเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งนั้นสื่อของไทยใช่ของไทยร้านเล็กร้านใหญ่ร้านโชว์หวยเรียงรายร้านของฉ่ำนี่ไงรายได้หนุนใช้เพื่อกูลร้านอาหารท้องถิ่นทำกินพากันเกื้อหนุนชาวบ้านได้มาลงทุนร่วมหุ้นออกแรงสร้างเรือนไทยจะไม่เป็นทาสช่วยชาติกันนะพ้องเพื่อนพี่น้องอย่าได้แฉเชื่อนย้ำเตือนผ่านทางบทเพลงเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช้ของไทยพี่น้องอย่าได้แฉเชื่อนย้ำเตือนละผ่านทางบทเพลงเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช่ของไทยเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช่ของไทยหลายปีที่ได้ผ่านมาเราพากันหลงคลื่นเครงรัฐบอกต่างชาตินั้นเจ๋งเราเจ๋งอย่างไม่เป็นท่ามาปรับความคิดใหม่สร้างภูมิคุ้มใจแกร่งกล้าสร้างชาติสร้างเมืองสิมาคิดค้าซื้อหาของไทยเอ้าเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช่ของไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช่ของไทยเป็นคนไทยรักเมืองไทยจะอยู่แห่งไหนสื่อของไทยใช่ของไใส่ปักจดจำ
ผีที่เกาะพี่ๆลั่นป่าเราจะทำอะไรและทำได้ตามใจจะเชิญสิเชิญมาทำงานและปลูกผักเลี้ยงปลาหรือทำการค้าและเชิญได้ตามใจทำอะไรก็ดีเพราะแผ่นดินนี้ก็คือแผ่นดินไทยชีวิตและอยู่เย็นสดใสปังจุดจำหมายสบายใจจริงๆเราจะทำอะไรและทำได้ตามใจจะเชิญสิเชิญมาทำงานและปลูกผักเลี้ยงปลาหรือทำการค้าและเชิญได้ตามใจทำอะไรก็ดีเพราะแผ่นดินนี้ก็คือแผ่นดินไทยชีวิตและอยู่เย็นสดใสปังจุดจำหมายสบายใจจริงพื้นนอนปูด้วยไม้ไผ่ข้า
ใครใบหญ้าขาอยู่เย็นเป็นสุขเพราะปลูกพืชผักเลี้ยงปลาครอบครัวอยู่กันทั่วหน้ายากหาสิ่งใดเปรียบเปรยยึดมั่นแนวทางอยู่แบบพอเพียงน้อมกล่าวจอมเจ้าร้อยเรียงเป็นเสียงนำมาเฉลยอยู่อย่างพวกเรามิเคยอับเฉาได้เลยการงานทุกอย่างเปิดเผยไม่เคยทำให้อดสู้งานหนักแม้เหนื่อยพักเหนื่อยเดี๋ยวเดียวก็หายแดดพรมผิวกายมิคายเพราะใจมันสู้จุดหมายยึดมั่นคืนวันผ่านไปก็รู้ในหลวงท่านทรงเป็นผู้กอบกู้วิกฤตของไทยใช้ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาให้เห็นบันทึกไว้เป็นตำราเพื่อชนทั้งหลายให้น้อมนำพาปัจจัยปฏิบัติกันไว้บ้านเมืองอยู่ยงคงได้ชาติไทยสดใสนิรันดร เดี๋ยวก็หายแดดพรมผิวกายมิคายเพราะใจมันสู้จุดหมายยึดมั่นคืนวันผ่านไปก็รู้ในหลวงท่านทรงเป็นผู้กอบกู้วิกฤตของไทยใช้ภูมิปัญญาแก้ไขปัญหาให้เห็นบันทึกไว้เป็นตำราเพื่อชนทั้งหลายให้น้อมนำพาปัจจัยปฏิบัติกันไว้บ้านเมืองอยู่ยงคงได้ชาติไทยสดใสนิรันดร์มาจากไหน
ของคนไทยเงินทองไม่รั่วไหลคือเป้าหมายของเราว่าเป็นของไทยคงไม่ต้องเศร้าใจแต่นี่ไม่ใช่ของไทยเจ็บจำช้ำในอุราอยู่บนพื้นดินไทยใส่ใจบำรุงรักษาบ้านเมืองให้มีคุณค่าสมเจตนาของคำว่าไทยกินของไทยซื้อของคนไทย